กระจ่างกันสักทีน้ำยาอุทัยดื่มและทาริมฝีปากนานๆจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยาอุทัยที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนต้องเคยใช้เคยดื่มกันมาก่อนเพราะนิยมใช้ทาปากทาแก้มแทนเครื่องสำอางหรือผสมกับน้ำเย็นๆดื่มเพื่อความสดชื่นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปไขข้อสงสัยว่าน้ำยาอุทัยทิพย์ที่เราเคยใช้ดื่มใช้ทากันมาเนิ่นนานมันจะส่งผลเสียให้กับร่างกายของเราหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะส่วนประกอบของน้ำยาอุทัย 1. ฝางส่วนประกอบหลักของน้ำยาอุทัยที่ทำให้น้ำยาอุทัยเป็นสีแดงค่ะฝางช่วยบำรุงโลหิตบางคนต้มน้ำดื่มเพื่อช่วยให้ประจำเดือนมาตามปกติด้วย 2. ดอกพิกุลให้รสเย็นช่วยลดไข้บำรุงหัวใจแก้เจ็บคอและลดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ 3. ดอกมะลิให้รสเย็นชื่นใจเช่นเดียวกันบำรุงหัวใจแก้ร้อนในกระหายน้ำ 4. ย่าฝรั่นช่วยลดไข้บำรุงเลือดบำรุงธาตุและเป็นยาชูกำลัง 5. ดอกสารพีแม้ว่าดอกสารพีจะมีรสขมแต่ก็ช่วยบำรุงโลหิตช่วยเจริญอาหารและบำรุงหัวใจ 6. ดอกบุญนาคดอกบุญนาคเป็นอีกส่วนผสมที่มีรสขมนิดๆช่วยลดไข้ขับลมแก้ตาพร่ามัวบำรุงธาตุบำรุงโลหิตและบำรุงหัวใจ 7. ดอกคอมฝอยช่วยบำรุงหัวใจบำรุงประสาทควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยป้องกันการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดค่ะ8. ดอกเก๊กฮวยช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำและช่วยบำรุงหัวใจ 9. เกสรบัวหลวงเกสรดอกบัวอาจมีรสฝาดนิดๆแต่ก็ช่วยบำรุงกำลังทำให้สดชื่นและแก้อาการเวียนๆหน้ามืดค่ะ 10. อบเชยมีฤทธิ์ช่วยแก้อ่อนเพลียบำรุงธาตุและเป็นยาขับลมค่ะ 11. ปริศนามีสรรพคุณช่วยในการบำรุงโลหิตแก้ท้องร่วงและอาเจียน 12. จันแดงช่วยบำรุงเลือด 13. โกรธหัวบัวช่วยขับลม 14. โกรธขมเหลาแก้โรคในปากในคอแก้หอบและช่วยขับลมค่ะ 15. โกรธสอลดไข้แก้ไอช่วยขับลมและบำรุงหัวใจ 16. โกรธเคียงลดไข้แก้ไอขับลมและช่วยบำรุงเลือดทั้งนี้น้ำยาอุทัยแต่ละเจ้าอาจมีส่วนผสมที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละที่แต่ที่เป็นส่วนผสมหลักคือฝางมีฤทธิ์บำรุงโลหิตและสมุนไพรอื่นๆที่เน้นเรื่องของการลดความกระหายน้ำและให้ฤทธิ์เย็นลดความร้อนจึงเหมาะกับอากาศบ้านเราและเป็นที่นิยมของใครหลายคนด้วยกลิ่นและรสชาติที่เย็นชื่นใจค่ะน้ำยาอุทัยอันตรายหรือไม่จากส่วนผสมที่เน้นเรื่องการลดอุณหภูมิร้อนในร่างกายดังนั้นจึงไม่เหมาะในการนำมาดื่มมาทานช่วงฤดูหนาวหรือเมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะแวดล้อมเย็นๆส่วนเรื่องทาปากทาแก้มแล้วจะเป็นอันตรายหรือไม่น่าจะเป็นที่แต่ละบุคคลมากกว่าว่าจะมีอาการแพ้ต่อส่วนผสมใดส่วนผสมหนึ่งในน้ำอุทัยหรือไม่อย่างไรก็ตามอะไรที่มากเกินไปย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนดังนั้นถึงแม้ว่าจะติดอกติดใจกลิ่นหอมสดชื่นและรสเย็นฉ่ำของน้ำยาอุทัยมากเท่าไหร่ก็อย่าทานมากจนเกินไปจะดีกว่าค่ะผสมทานบางๆนานๆดื่มทีเมื่อต้องการความสดชื่นก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ